อย่างแรกนะคะก็มาลงเพื่อสำอางงานผิวกันก่อนเลยซึ่งก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองเราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะตามใต้ตาและจุดที่เราต้องการปกปิดต่างๆพวกรอยสิวอะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็ใช้พับคุชชั่นนะคะในการเกลี่ยจริงๆใช้มือก็ได้นะแล้วถ้าไม่พอแต่ก็สามารถซ้ำได้ค่ะต่อมานะคะก็เติม blush on นะคะเราจะเติม blush on ตามแนวโหนกแก้มนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันเป็นวงกว้างแต่อย่าให้มันลงใต้ปีกจมูกเพราะว่าหน้าเราจะดูย้อยนั่นเองส่วนสีนะคะเลือกสีที่มันธรรมชาติแล้วก็เข้ากับสีเลือดฝาดเราที่สุดมันจะโอเคมากๆเลยต่อมาก็เป็นงานคิ้วนะคะถ้าใครมีขนคิ้วที่หนาอยู่แล้วหรือมีคิ้วอยู่แล้วเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยก็ค่อยกันคิ้วแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะแต่อันนี้เราจะเติมหางเติมตรงที่มันแหว่งๆนิดนึงแล้วถ้าใช้ที่แข็งคิ้วฝุ่นนะคะมันจะเวิร์กมากเพราะว่ามันคอนโทรลง่ายนะคะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติด้วยต่อมาก็เป็นอายไลเนอร์นะคะแต่งานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเนาะวิธีก็คือเราจะเขียนให้มันชิดโคนขนตาที่สุดนะคะและกรีดให้มันเป็นเส้นเล็กที่สุดเพราะฉะนั้นอายไลเนอร์ที่แนะนำนะคะควรเป็นอายไลเนอร์ที่มีเส้นที่เรียวแหลมแล้วเราก็จะมีการวิงออกมานิดนึงแบบนิดนึงจริงๆนะคะมันจะทำให้ตาเราดูขมขื่นแบบมากๆต่อมานะคะก็คือดัดขนตาเนาะแบบคือก่อนที่จะปัดมาสคาร่านะคะก็ต้องดัดขนตาเพื่อให้มันงอนเนาะอีกอย่างคือถ้าขนตาไม่งอนนะคะเราจะไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะต่อมานะคะก็คือการปัดมาสคาร่านั่นเองตัวที่จะทำให้ขนตาเรางอนนานขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะวิธีการเริ่มมาสคาร่าสำหรับไปโรงเรียนเนี่ยเราเลือกอันที่มันทนแล้วก็เน้นความยาวนะคะแล้วก็สีน้ำตาลก็ดีขนตาล่างนะคะใครจะปัดหรือไม่ปัดก็ได้นะคะถ้าใครเป็นคนที่ใต้ตามันควรเลี่ยงนะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะลิปสติกเองเราสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยแต่เราก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสีโทนแดงโทนส้มนะคะอีกอย่างคือเราไม่ต้องเน้นโทนมากนะคะเพราะว่าเราสามารถเติมลิประหว่างวันได้นะนั่นลืมเซตแป้งอีกทีนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วกล้องมันจะตกกล้องมันอ่ะเอาใหม่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเซตแป้งฝุ่นไม่ผสมรองพื้นนะคะพวกแป้งโปร่งแสงเนาะเพื่อที่จะคุมมันเราก็ทาไปตรงพวกโซนที่มันง่ายนะคะเช่น T zone หรือว่าใต้ตาของเรานะคะแล้วถ้าใครเป็นคนผิวแห้งนะคะสามารถสกิปได้เลยนะคะเราใช้ของPondsนะเลือกได้ตามความต้องการความชอบเลย